สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการ Summoner War Addict นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับแต่ว่ายังไต่หอร้อยชั้นแบบ normal ค้างอยู่นะครับค้างอยู่ที่ชั้นร้อยก็ว่าจะมาเคลียร์หอร้อยแต่ถ้าเคลียร์แบบธรรมดามันก็จะแบบกระไรอยู่นะครับจะไม่ตื่นเต้นวันนี้ก็มีไอเดียแปลกๆนะครับจะมาจัดทีมที่ผมชอบนะครับเอาไปเล่นขำๆนะครับเป็นทีมแสงล้วนก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมนะฮะอาจจะมีตายห่าไปก่อนนะครับนี่ผมจะเอาทีม3ดาวแสงล้วนนี่นะครับแสงล้วนแล้วก็3ดาวทั้งหมดเลยไปลุยกับบอส100ชั้นนะครับแบบ normal ก็ผ่านแล้วก็จะมาเปิดสกอร์เลยนะครับมีแสงมืดอยู่ใบหนึ่งด้วยไปลองเล่นกันดูครับเอาฮานะฮะอันนี้เราจะเก็บใครก่อนดีครับโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหบับกันกระจุยกระจายครับเก็บซักคูบัตแสงก่อนนะครับเฮ้ยซักคูบัตไฟนี่เรามีฮีลอยู่3ตัวเราก็สบายสบายครับไม่ต้องซีเรียสผมลืมไปเลยแล้วจะเอาตัวไหนพิกเสาต้องบอสวะน่าจะสู้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยห้องบอสหรือว่าเราตีบอสได้เลยวะไม่ได้ดิต้องเก็บเสาทั้งสองฝั่งนะครับทีมนี้เดี๋ยวมีเอาไอ้เข้แสงเนี่ยครับวูบตายครับไม่เป็นไรชุบได้เหนือก็โยนเธอให้ตัวเองโยนเธอให้ตัวเองเพื่ออ้าวเม็ดยังไม่มาอีกฮิวครับฮิวรัวรูนในที่นี้เอ็กซ์ตาเทิร์นทุกตัวแล้วนะครับผมเผื่อใครสงสัยมาห้องบอสใครดีวะเก็บเสาก่อนแล้วกันไม่ติดพิษเลยลำบากแล้วฮะอ
่างนี้ผมขี้เกียจผมขอออโต้ไปก่อนแล้วกันไม่ติดพิษเลยครับผมเชื่อว่าถ้าจัดการเสาได้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอ้ยลืมฮิวอีกของการเล่นท่ายากนะครับไอ้กว่าจะติดหนึ่งกะโหลกเช่แสงนี่มันพิษไม่เปี้ยวเลยตีกะโหลกแล้วครับนี่ก็เนียนนะเนียนปล่อยเซอร์แล้วครับโอ้ลืมพลาดแล้วพลาดแล้วอย่าตายนะโอ้โหเร็วโอเคเราทำอะไรดีนั่นนั่นสู้ได้อยู่ครับแต่อาจจะขอใช้สมาธิในการกำจัดเสาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้บอสดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าเชียร์แล้วทีมแสงของเราจะตะลุยบอสผ่านด้วยนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราก็จะออกไปเปิดรีเจนกับแสงมืดกันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะชนะแล้วเป็นไงมองข้ามช็อตแบบว่าข้ามไปไกลมากเอาแล้วไงมาเกี่ยวกันละสตีบอสตายเลยมันมีฮิว
นี่นะครับทีมแสงเราจะผ่านบอสได้แล้วนะครับออกไปปุ๊บเปิดเลยใครเป็นฮีโร่โกเลมนะครับลาสช็อตโอ้โหทีมแสงเราก็สามารถผ่านได้นะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนึงไปฮะรีเจนมาแล้วเปิดสิครับรออะไรเรียกร้องกันจังอยู่ไหนวะเปิดเฮ้ยตั้งสติก่อนครับถ้าเกิดได้มาเราบนอะไรดีถ้าเกิดได้5ดาวแท้นะครับผมจะปั้นขังคาวนะครับขังคาวด้านน้ำขึ้น6ดาวเลยเป็นการบนบานสารกล่าวนะครับเปิดสิฮะรออะไร5ดาวสิเชี่ยไม่มาอีกแล้วไม่มีตัวเล่นแล้วนะครับเปิดให้หมดแสงมืดโอ้โหไม่มีฟ้าผ่าเลยไม่มีกระตุกเลยเหี้ยมืดนั่นไงเอาเหี้ยแสงไปสู้ไงให้เหี้ยมืดมาเลยอีก2ใบแสงไฟได้แล้วตามหาตั้งนานเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับใบสุดท้ายอเมซอนเชื่ออะไรเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วครับดวงของคนเรามันไม่เข้าใครออกใครตอนนี้กำลังหน้ามืดครับวู่วามโหดีนะตัวเต็มโชคดีไปครับตัวเต็มไม่งั้นนะเมื่อกี้เปิดหมดแล้ว โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเผื่อใครที่อยากดูสแตทของแต่ละตัวผมก็จะเปิดให้ดูแล้วกันไล่ตั้งแต่หัวหน้าแก๊งเมื่อกี้นะครับโกเลมจริงๆเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อัปเกรดรูนนะอันนี้ผมโมรูนมาใหม่เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเคาน์เตอร์นะครับใส่สปีดเดฟนะครับเน้นออฟลองที่เป็นคริเลตเยอะๆเลยแต่ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับคริเลต71เห็นเมื่อกี้จะเห็นว่ายิงคริบ่อยมากแล้วก็เมื่อกี้ต่อมาครับลองหัวหน้าแก๊งวูฟอันนี้รีวิวไปแล้วรุ่นเดิมเลยนะครับ Extra Turn EN Energy XP ล้วนนะครับผมมีค่าสแตทนะฮะต่อมาอินุแสงลูกรักนะครับไปทุกที่มีเขาคนนี้ไปสบายใจเลยครับผม Extra Turn Counter เช่นกันสแตทประมาณนี้ครับรุ่นที่ใส่เป็น Def HP HP นะครับเน้น Off Long Accuracy กับ Speed นะฮะสแตทประมาณนี้ต่อมาก็การูด้านะครับอันนี้รีวิวไปแล้วเช่นกันใส่ Hexa Turn ในเมสซีนะครับผมออฟเป็นสปีด HP HP นะครับทำได้ประมาณนี้ตัวสุดท้ายเมื่อกี้ครับได้เพื่อนมาแล้วด้วยเฮแสงเฮแสงกูไปไหนแล้วนี่ครับเฮแสงนี่รีวิวไปแล้วครับผมใส่ Hexa Turn Def Crit Damage แล้วก็ Def นะครับยังบวกลุ้นไม่สุดเลยเทิร์นวิวสแตทประมาณนี้นะครับช้ำใจโอเคครับนี่ก็เป็นรูนที่ผมเอาไปลง100ชั้นเมื่อกี้นะครับทีมแสงล้วนแล้วก็มอนที่เปิดได้ก็นั่นแหละครับไพเรตไฟกับเขี้ยมืดนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะจบการเล่นอะไรแปลกๆไปอีก1คลิปแล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดSubscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ Channel YouTube ของเรา Mobile Looper นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ